ยามพารากอนสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกในโลกแห่งวงการค้าปลีกเชิญชวนผู้คนจากทั่วโลกร่วมโคครีเอชั่นสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้าทรานส์ฟอร์มสยามพารากอนโครงการแลนด์มาร์คระดับโลกใจกลางมหานครสู่การกำหนดนิยามใหม่อีกระดับของที่สุดแห่งความล้ำเลิศที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแห่งโลกอนาคตในทุกมิติโดยเปิดพื้นที่สาธารณะผ่านโครงการ Wall of Wonders เพื่อร่วมแชร์ความสุขความทรงจำและบอกเล่าความประทับใจพร้อมไอเดียสร้างสรรค์และความปรารถนาที่จะได้เห็นความแปลกใหม่ในสยามพารากอนนำมารังสรรค์พื้นที่ให้มีความหลากหลายตรงตามความสนใจตอบโจทย์การใช้ชีวิตแห่งโลกอนาคตในทุกมิติตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31พฤษภาคม2566สวัสดีคุณธนพรค่ะโอ้โหมาสยามพารากอนทุกครั้งเราจะเห็นความแปลกใหม่อะไรใหม่ๆให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดผู้ชมตอนนี้ค่ะเพนอยู่นี่เลยค่ะ Wall of Wonder ต้องบอกว่าแคมเปญนี้น่าสนใจแต่ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นที่สยามพารากอนค่ะต้องบอกว่าตลอด17ปีที่ผ่านมานะคะสยามพารากอนเราเป็นแลนด์มาร์คของประเทศไทยนะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแน่นอนเราไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองนะคะเราพัฒนาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะมอบประสบการณ์ใหม่ๆกับลูกค้าแต่ในปีนี้ที่พิเศษมากที่สุดคือเป็นการ transform เป็น transformation ของสยามพารากอนครั้งยิ่งใหญ่นะคะมีการพัฒนาพื้นที่ในสยามพารากอนนะคะให้มีอะไรที่แปลกใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเรามองว่าไม่ใช่แค่ตัวเราเท่านั้นที่เราจะพัฒนาไปในอย่างที่เราต้องการนะคะเราต้องการสร้าง engagement กับลูกค้าเราต้องการให้ลูกค้าทุกท่านมาร่วม co-create ร่วมกันนะคะการสร้าง Wall of Wonders ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยคือเป็นการเราเรียกว่าเราต้องการความคิดเห็นของลูกค้าเราต้องการทราบความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อสยามพารากอนที่มีตลอดมาความผูกพันของเขาสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาอยู่กับเรามาตลอดแล้วก็ไปจนถึงคอมเมนต์ต่างๆที่เขาอยากจะเห็นว่าสยามพารากอนควรจะเป็นยังไงต่อไป มีอะไรที่เขาอยากเห็นแล้วยังไม่เคยเห็นบ้างนะคะแล้วก็ต้องมองว่าไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเปลี่ยนไปเยอะมากเราต้องการสร้างศูนย์การค้าสำหรับลูกค้าทุกๆคนนะคะให้ทุกคนเข้ามาแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่กับศูนย์การค้าสยามพารากอนของเราค่ะดังนั้นเลยเกิดขึ้นมาเป็น Wall of Wonder งั้นให้คุณธนพรเล่าเป็นฟังก่อนว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยมีพื้นที่ที่เกิดขึ้นมาเอ๊ะเดี๋ยวงงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพอเป็นวอลเนี่ยดูเหมือนกับว่าต้องการความคิดเห็นแล้วจะมีการเอาไปทำอะไรต่อหรือว่าเราจะอยากรับฟังอะไรยังไงบ้างค่ะแน่นอนนะคะพื้นที่ตรงนี้เปิดให้กับลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะมาถึงเนี่ยก็สามารถมาเขียนพิมพ์ความคิดเห็นของคุณได้นะคะไม่ว่าจะบอกรักเราก็ได้นะคะบอกรักเฉยๆก็ได้นะคะเรายินดีหรือมาบอกเราว่าอยากเห็นอะไรนะคะต้องการพื้นที่อะไรที่แปลกใหม่ที่เราไม่เคยมีนะคะก็สามารถพิมพ์เข้ามาแล้วก็ความคิดเห็นทุกเมสเซจนะคะก็จะขึ้นอยู่บนวอลแห่งนี้นะคะเป็นวอลวันเดอร์ตรงนี้นะคะทุกๆความคิดเห็นของลูกค้าสยามพารากอนเราจะนำมาประมวลนะคะแล้วก็มาพัฒนาพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นในหลายๆจุดในสยามพารากอนนะคะสร้างความแปลกใหม่ไม่ใช่แค่แปลกใหม่สิ่งแปลกใหม่เหล่านั้นต้องตอบโจทย์ลูกค้าด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์ที่เราทำวอลนี้ขึ้นมาดังนั้นใครที่สนใจค่ะอยากจะแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีส่วนร่วมนะคะกับศูนย์การค้าสยามพารากอนเพราะว่ามันน่าตื่นเต้นมากนะและน่าสนใจมากอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างคะค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมกันนะคะ co-create ศูนย์การค้าสยามพารากอนด้วยกันนะคะ Wall of Wonders นะคะอยู่ที่ชั้น1นะคะสยามพารากอนฝั่งนอร์ทนะคะต้องบอกว่าวอลนี้เป็นครั้งแรกของโลกนะคะไม่มีศูนย์การค้าไหนที่จะเปิดรับไอเดียของลูกค้าได้อย่างสยามพารากอนนะคะก็อยากให้มาร่วมกันแล้วก็มาแชร์ไอเดียกันเยอะๆนะคะเราก็จะนำไอเดียเหล่านั้นมาพัฒนาต่อยอดศูนย์การค้าของเรานะคะให้ตอบโจทย์ทุกท่านนะคะแล้วก็นอกเหนือจากวอลสวันเดอร์ตรงนี้เนี่ยในเดือนพฤษภาคมเราก็ยังจะมีดิจิทัลอาร์ตนะคะเป็นมาสเตอร์พีซเลยนะคะที่แรกเหมือนกันที่กรุงเทพนะคะที่ชั้น1บริเวณนี้นะคะก็สามารถมาเรียกว่าเป็นอาร์ตอินสตาเลชันที่อินเทอร์แอคกับลูกค้าได้ลูกค้าสามารถเล่นกิจกรรมบนอาร์ตอินสตาเลชันนั้นได้นะคะก็อยากจะเชิญชวนมาในเดือนพฤษภาเช่นเดียวกันค่ะก็คือเหมือนกับว่าเป็นการต่อยอดใช่คือทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมมันเป็นการทรานส์ฟอร์มในรูปแบบใหม่ๆที่ต้องการเราเปิดพื้นที่ด้วยแล้วก็รับฟังเสียงของลูกค้าด้วยใช่ค่ะคือมันเป็นการต่อยอดจากที่เราเนี่ยมาพิมพ์ Wall of Wonder มันจะไปต่อเนื่องเป็น Interactive ในเดือนต่อไปด้วยถูกต้องใช่ค่ะแล้วจะนำมาเป็นอาร์ต
ที่เป็นรูปแบบใหม่นะคะก็อยากจะให้ทุกคนรอดูนะว่าจะเป็นยังไงตื่นเต้นแล้วแล้วก็อยากเห็นมากๆแต่ก่อนอื่นอย่างที่บอกไปว่ามาร่วมแสดงความคิดเห็นที่ Wall of Wonder อยู่ที่ชั้น1ฝั่งนอร์ทที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนได้นะวันนี้ขอบคุณคุณธนพรมากค่ะนอกจากร่วมแชร์ความสุขบอกเล่าความประทับใจพร้อมไอเดียสร้างสรรค์แล้วยังได้รับสิทธิพิเศษกับคูปองส่วนลดในวันสยามซูเปอร์แอปด้วยค่ะและตอนนี้นะคะเพนก็อยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะเมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์นะล่าสุดได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากคุณผู้ชมเพราะถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่กับคอมมูนิตี้ที่หลากหลายจริงๆไม่อยากจะบอกเลยน่าสนใจยังไงเพราะว่าไปจับมือทำแคมเปญร่วมกับ TikTok นั่นเองนะรายละเอียดน่าสนใจขนาดไหนมาพูดคุยกับคุณเอกวิทย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเรามาที่นี่เราดูเหมือนจะเป็นวัยรุ่นมากขึ้นนะต้องวัยรุ่นครับเพราะที่นี่แบบมีอะไรที่แบบตื่นเต้นตลอดเวลาค่ะล่าสุดเนี่ยมีแคมเปญมากมายเยอะมากจริงๆแต่ว่ามีไฮไลท์สำหรับเดือนนี้อะไรยังไงบ้างครับก็สยามเซ็นเตอร์นะครับเราก็เป็นเมืองแห่งแฟชั่นที่ล้ำเทรนด์ครับ The Idea Police นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเป็นนำเสนออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นนะครับศิลปะบันเทิงแล้วก็เทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมอันใหม่นะครับสำหรับลูกค้านะครับเราก็จะสร้างความภูมิใจของลูกค้าเราเป็นศูนย์การค้าที่เราไม่ได้ขายเฉพาะสินค้าหรือบริการเท่านั้นแต่เรานำเสนอประสบการณ์ที่แปลกใหม่แล้วก็เราก็เปิดเวทีให้กับลูกค้าเนี่ยหรือคนทั่วไปได้แสดงออกในความคิดที่ล้ำเทรนด์แล้วก็อะไรที่เป็นสร้างสรรค์แล้วก็จะต้องเป็นอะไรที่จะต้องแบบอย่างแสดงออกแบบพีคสุดมากๆนะครับแล้วก็ครั้งนี้เองนะครับสยามเซ็นเตอร์เองใหม่นะครับที่เป็นสยามเซ็นเตอร์ TikTok นะครับ Present The Fast Battle นะครับพีคสุดปริศสุดคือที่สุดนะครับในช่วงเวลานี้ที่เราจะทำกับ TikTok นะครับโอ้โหพอคุณเอกวิทย์พูดแบบนี้ปริศสุดใช่มั้ยปริศสุดที่สุดที่สุดเป็นที่สุดจริงๆที่สุดจริงๆครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่ารายละเอียดของแคมเปญนี้คืออะไรแล้วมันเชื่อมโยงกับความเป็นคอมมูนิตี้ที่หลากหลายกับสยามเซ็นเตอร์ยังไงบ้างครับคุณมาที่สยามเซ็นเตอร์มาที่ TikTok Space นะครับแล้วก็มาถ่ายทำวิดีโอคอนเทนต์ที่นี่นะครับเราก็จะเตรียมแอสเซทของเราคือสวยสีสันสวยงามรับรองทุกคนมาแล้วติดใจแล้วก็ครีเอทคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะแง่มุมของแฟชั่นมิวสิกนวัตกรรมหรือศิลปะเนี่ยถ่ายเสร็จแล้วก็ฟีดเข้าไปทางช่องทางของ TikTok นะครับTikTok เองเนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นนวัตกรรมอันใหม่ที่ลูกค้าเนี่ยให้ความสนใจโดยเฉพาะ Gen Z นะครับแล้วก็กลุ่มที่ลูกค้าที่เราอ่ะโฟกัสนะครับเป็นลูกค้าที่กลุ่มใหม่นะครับที่เราอ่ะก็ต้องเมนเทนเนื่องจากว่า Gen Z เองเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นคนกำหนดเทรนด์นะครับเนื่องจากว่าไลฟ์สไตล์ของ Gen Z เนี่ยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ใหม่ๆตลอดเวลานะครับแล้วก็ TikTok เองเนี่ยก็มีคน Gen Z เนี่ยเข้าไปร่วมจอยเยอะนะครับเพราะนั้นสิ่งอันนี้ทั้งตัวเราเองและ TikTok เนี่ยเราจะได้ลูกค้าเพิ่มเติมมากขึ้นเราเองก็ชำนาญเรื่องของลูกค้าที่ออนกราวนะครับก็คือลูกค้าที่เป็นออฟไลน์นะครับส่วนออนไลน์เนี่ย TikTok เนี่ยมี Gen Z เยอะคิดว่างานครั้งนี้เนี่ยทั้ง2คนเนี่ยก็จะได้แลกเปลี่ยนลูกค้ากันแล้วก็ได้เปรียบประสบการณ์ลูกค้ากันของ Database แล้วกันเชื่อมโยงต่อกันจากออนไลน์กับออฟไลน์ได้ครบถ้วนนะครับความเป็นจุดแข็งของ TikTok ซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคุณผู้ชมแต่ว่าทั่วโลกและที่สำคัญลูกค้าที่สยามเซ็นเตอร์เองก็ไม่ใช่มีแค่คนไทยเหมือนกันเป็นลูกค้าจากทั่วโลกเหมือนกันทั่วโลกเหมือนกันดังนั้นพอมีการทำชาเลนจ์ขึ้นมาซึ่งก็เป็นจุดแข็งของ TikTok มันผนวกกับความเป็นสยามเซ็นเตอร์และออกมาได้ยังไงก็สยามเซ็นเตอร์เองเนี่ยเราก็เป็นศูนย์การค้าที่เรียกว่าเรามีทั้งเป็น diversity นะครับ equality นะครับและ inclusiveTikTok ก็เหมือนกันนะครับทุกเพศทุกวัยมาเข้าถึงได้หมดเลยนะครับด้วยความง่ายของนวัตกรรมนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สยามเซ็นเตอร์โฟกัสคือเราเป็นพื้นที่ที่เราเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงออกแบบไร้ขีดจำกัดเพราะนั้นเนี่ยการทำครั้งนี้ลูกค้าก็มาแลนดิ้งที่เรานะครับมาใช้โลเคชั่นของเราแต่ว่าครั้งนี้เองเนี่ยนอกจาก TikTok แล้วเนี่ยเราก็ได้ร่วมมือกับ KOL นะครับแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์นะครับร่วมกันทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับให้เห็นทุกมิตินะครับจัดทุกความสร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำกัดจริงๆนะครับและในเดือนนี้เองเราได้ร่วมกับพาร์ทเนอร์นะครับชื่อบูนะครับ
เราก็มีคอนเทนต์ใหม่เกี่ยวกับศิลปะได้เปิดโอกาสเวทีสร้างสรรค์ให้กับงานศิลปะเหมือนกันซึ่งเป็นไทยที่คิดว่าโตมากับสยามเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็นำเสนอความแปลกใหม่เป็นทำโดยเฉพาะที่สยามเซ็นเตอร์นะครับโดยมีร่วมกับคุณเบนเซล่านะครับซึ่งอันนี้จะเป็นโซล่าเทเวลเลอร์นะครับคือการท่องเที่ยวในจักรวาล นะครับซึ่งเป็นการนำเสนอที่เป็นทำสกัลเจอร์ที่พิเศษนะครับ11ตัวนะครับแล้วนอกจากว่าบางคนฟังแล้ว11ตัวเนี่ยโอ้สกัลเจอร์ต้องราคาแพงแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับเราก็มีอะไรซัพพอร์ตกับลูกค้ากลุ่มอื่นเนื่องจากลูกค้าสยามเซ็นเตอร์มีความหลากหลายนะครับเราก็มีสินค้าที่เป็นแฟชั่นที่เป็นสตรีทแบรนด์นะครับออกมากับทางเบนเซล่าเนี่ยครับแต่ว่าจะเป็นแบบเสื้อทีเชิ้ตนะครับแล้วก็เสื้อฮูดนะครับแล้วก็เมอร์ชานไดส์อื่นๆแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยนะครับให้มีทุกคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างแล้วก็อันนี้จะเป็นลิมิเต็ดจริงๆนะครับมีเฉพาะแล้วก็น่าจะเป็นคอลเลคชันที่ศิลปินคุณเบเซล่าเนี่ยภูมิใจมากนะครับแล้วก็ยอมมาทำให้เราทำคอลเลคชันสินค้าเนี่ยออกมาทำหลากหลายนะครับอันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับ อันนี้เรียนเชิญได้นะครับว่าเราจะมีงานตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับเรียกว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงวันนี้ขอบคุณคุณเอกวิทย์มากค่ะด้วยความยินดีครับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมแคมเปญสยามเซ็นเตอร์ TikTok Present The Fast Battle พีคสุดปรี๊ดสุดคือที่สุดได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25มีนาคม2566และพบกับนิทรรศการสยามเซ็นเตอร์ Expo Present Solar Travel by Benzilla ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31มีนาคม2566ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ